สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไทยช่วงนี้นะช่วงของอร่อยอย่างไทยมาพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งทุเรียนแอปเปิ้ลสับปะรดมังคุดเฮ้ยถูกมังคุดไม่ถูกได้ไงแต่ว่าอันนี้ร้านนี้ไม่รู้ว่าเขาเน้นมังคุดหรืออะไรทำไมฮะเขาเลยตั้งชื่อร้านว่ามังคุดคาเฟ่ก็ต้องขายมังคุดป่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่าทำไมต้องตั้งชื่อมังคุดคาเฟ่ค่ะมังคุดคาเฟ่อ๋อเจ้าของชื่อมังคุดอาจเป็นไปได้เดากันไปเรื่อยเอออ่ะร้านนี้ครับผมคาเฟ่ค่ะเขาเป็นโฮมคาเฟ่โฮมคาเฟ่คืออะไรก็คือเอาบ้านมาทำเป็นคาเฟ่แหละเน้นเสิร์ฟอาหารไทยโบราณสูตรของครอบครัวมีอาหารขายนะฮะใช้ศิลปะบนจานอาหารในการบอกเล่าเรื่องราวนะครับแต่เดิมเนี่ยร้านตั้งอยู่ใกล้กับวังสวนมังคุดไม่เกี่ยวกับขายมังคุดก็เลยเป็นมังคุดคาเฟ่เนาะก็เลยเป็นที่มาของร้านนะครับแต่ว่าย้ายมาอยู่บริเวณราชพฤกษ์และก็ยังไม่ได้ทิ้งเสน่ห์ทิ้งกลิ่นอายของอาหารไทยโบราณนะฮะที่มาพร้อมกับงานศิลปะอย่างที่เคยเป็นมามังคุดคาเฟ่เนี่ยเป็นคาเฟ่เล็กๆในตัวบ้านนะฮะก็จะมีแค่6โต๊ะ7โต๊ะเองนะครับการตกแต่งภายในร้านจะใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของดอกอัญชันเป็นหลักๆบรรยากาศโปร่งโล่งสบายเลยนะครับมีกำแพงกระจกใสโทนของร้านก็เป็นสีอ่อนๆตัดด้วยสีสันของงานศิลป์นะฮะบนผนังปูนเปลือยมีภาพประดับตามผนังแล้วก็มีของตกแต่งอีกหลายอย่างเลยครับรูปปั้นแจกันดอกไม้มีการจัดโต๊ะอาหารแบบสบายๆนั่งทานแบบเพลินๆเพลินเพลินเออแล้วก็ด้วยความที่ตัวคาเฟ่เนี่ยนะคะก็คือเป็นบ้านจริงๆของเจ้าของเขาอยู่ที่นั่นเลยบรรยากาศก็เลยค่อนข้างสบายๆแล้วก็ดูเป็นกันเองค่ะก็ดีนะเจ้าของร้านจะมาต้อนรับแขกเองนะแล้วก็ทำอาหารให้ทานด้วยโดยใช้ผักแล้วก็ดอกไม้ที่ปลูกเองในบริเวณบ้านเป็นส่วนประกอบและก็จะไม่ใส่ผงชูรสอันนี้ดีมากให้ความรู้สึกเหมือนคุณทานข้าวอยู่ที่บ้านฝีมือแบบคุณแม่ปรุงให้อะไรอย่างนี้ครับเจ้าของรักเจ้าของร้านชื่อคุณรักหรือว่าอนุรักษ์นะคะก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำให้ศิลปะอยู่ในใจของทุกๆคนก็เลยได้มีการนำงานศิลปะเข้ามาไว้ในร้านด้วยโดยเปิดให้ชั้น2เป็นอาร์ตแกลเลอรี่เล็กๆเพื่อให้ทุกคนนะคะที่มาทานข้าวสามารถมาชมงานศิลปะได้ซึ่งงานศิลปะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะไม่ซ้ำกันในแต่ละช่วงค่ะซึ่งอาหารไทยโบราณที่เสิร์ฟที่นี่เนี่ยจะเป็นสูตรของคุณย่าคุณยายนะฮะมีการนำของที่มีอยู่รอบรั้วบ้านเลยเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบนะฮะอย่างกำแพงบ้านอย่างเงี้ยโคมไฟอิฐเอิดจะบ้าไม่ใช่พวกผักสวนครัวใช่ปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรไว้อย่างนี้นะฮะถ้าลองสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเมนูส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพวกอัญชันเป็นหลักๆนะครับแต่ละเมนูจะใช้ศิลปะบนจานอาหารเนี่ยในการบอกเล่าเรื่องราวนะครับอย่างปลาแห้งแตงโมนะฮะจานนี้150บาทที่เห็นอยู่นี่อันนี้ผมชอบนะเป็นเมนูแบบออเดิร์ฟทานแบบตอนเปิดหัวก็อร่อยดีนะฮะเป็นการนำเมนูโบราณมาสร้างสรรค์ใหม่เป็นศิลปะบนจานอาหารนะครับที่มีมาจากโครงไม้ของซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นที่วางขัดกันเสิร์ฟบนจานเปลสีดำแบบญี่ปุ่นครับความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่ตัวปลาแห้งนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยใช้ปลาช่อนทะเลแห้งที่มีความเค็มอยู่ในตัวพอผสมผสานกับน้ำตาลเกล็ดเล็กหอมแดงเจียวแล้วก็ทานพร้อมกับแตงโมฉ่ำๆเย็นๆนะฮะทำให้ได้รสชาติที่สดชื่นแบบลงตัวด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะแนะนำกันเลยกับห่มรักในสวนเอ้นี่คือชื่อดีเมนูนี้100บาทนะคะก็จะเป็นยำเส้นหมี่มีผักแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดซึ่งดอกไม้ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยครับเขาจะห่อด้วยแป้งยวนนะคะราดด้วยน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติเนี่ยเผ็ดกำลังดีเมนูนี้มีที่มาจากวันวาเลนไทน์ที่ทางร้านทำขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็มีเหมือนอารมณ์แบบลูกค้ามาห่อทานกันเองก็คือทำขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าห่อทานกันเองไม่ได้มาทำแบบสำเร็จแบบนี้นะเหมือนเตรียมของมาให้ลูกค้าห่อทานเนาะใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของคำว่าห่มรักในสวนนะฮะเอามีผัดไทยด้วยแต่เป็นผัดไทยแบบล้านนานะครับจานละ155บาทจานนี้เป็นการผสมผสานความชอบส่วนตัวนะของเจ้าของนะฮะกับความครีเอทีฟลงไปในเมนูด้วยความที่เจ้าของร้านเนี่ยชอบทานผัดไทยก็เลยอยากจะนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ไม่อยากจะซ้ำใครนะฮะตัวผัดไทยกุ้งสดเนี่ยปรุงมาแบบครบรสเลยฮะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดด้านบนเป็นเส้นข้าวซอยทอดกรอบที่นำมาพันเป็นมวยผมนะฮะ
มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องสาวเครือฟ้าอันนี้ผมไม่เคยติดตามอันนี้ขออภัยด้วยเลยเล่าให้ไม่ได้สาวเครือฟ้านะฮะแล้วก็ใช้ต้นกุยช่ายมาเป็นปิ่นปักผมเนี่ยแบบนี้แบบนี้เห็นไหมไอเดียดีฮะราดด้วยกะทิเล็กน้อยครับเหมือนกับการประแป้งบนใบหน้าแล้วก็ทางร้านแนะนำให้ตักผัดไทยพร้อมเส้นข้าวซอยทอดมาแบบพอดีคำแล้วก็ทานพร้อมกันเพื่อเพิ่มแบบ texture ให้มันอร่อยล้ำเลิศล้ำลึกเก๋ๆนะมียำเต้าหู้อ่อนหมูสับกับดอกไม้สดเมนูนี้เขาบอกว่ามีความสวยแล้วก็สะดุดตามากๆเลยนี่สีสันเนาะเขาก็จะมีการนำดอกชมพู่มะเหมี่ยวสดๆหูยังหาได้อีกเหรอเนี่ยดอกชมพู่มะเหมี่ยวใช่ใช่หามาปรุงแล้วก็มาโปรยตกแต่งอยู่บนด้านบนนะคะแล้วก็มีการยำด้วยเต้าหู้อ่อนหมูสับจนได้รสชาติที่กลมกล่อมไม่จัดจ้านมากแล้วก็เต้าหู้ไข่นะคะก็นำมาทอดกรอบให้แบบข้างนอกแบบกรอบๆด้านในนุ่มๆอย่างนี้คลุกเคล้ากับเครื่องยำกับหมูสับแล้วก็ผักชนิดต่างๆพอตักทานเข้าไปปุ๊บรสชาติกำลังดีกำลังดีมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยสงสารแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าคงจะหิวกันแล้วแหละเนาะแต่มีอีกยังไม่หมด มีขนมไทยโบราณสูตรคุณยายให้เลือกทานหลายชนิดเลยฮะเจอเมนูนี้ฮะสัมปันนีงงดิสัมปันี120บาทเป็นขนมไทยหาทานยากมากครับขนมเนื้อเนียนแป้งมันคั่วกับกะทินะฮะสีขาวปนสีฟ้าน้ำทะเลคือสีจะสวยมากแบบนี้ซึ่งของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความหนึบไม่ร่วนฮะทำออกมาเป็นรูปทรงดอกไม้ต่างๆน่ากินมากน่ากินเหมือนวุ้นนะแต่แบบถ้าบอกว่ามีความหนึบเนี่ยผมชอบจริงอ่ะอยากกินเคี้ยวติดฟันอะไรอันมีขนมต่อเลยลูกชุบอบควันเทียนนะคะเซตนี้120บาทนี่คือแบบมาไทยๆดูดีมากนะถ่ายรูปมั้ยโอ้โหสวยเนาะก็ทำเป็นรูปแบบของพืชผักสวนครัวแบบโบราณนะคะโดยใช้ก้านแล้วก็คั่วจริงคือเอามาจากของจริงอ่ะมันก็เลยดูเหมือนจริงไงแล้วก็ยังมีตะกร้าเล็กๆเอาไว้ใส่เอาไว้ทิ้งก้านอ่ะครับโนเก๋อ่ะร้านนี้ครับมังคุดคาเฟ่หยุดแค่วันจันทร์นะครับเปิด 11:00 นถึง 14:30 นมังคุดคาเฟ่นี่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ตรงราชพฤกษ์นะฮะแต่ว่าจากถนนใหญ่เนี่ยสามารถมองเห็นตึกของร้านได้โดดเด่นเลยร้านนี้ถ้ามาจากเส้นบรมราชชนนีนะครับก็กลับรถใต้สะพานคลองมหาสวัสดิ์หรือว่าตรงแถวซอยสวนผักอ่ะนะฮะถ้าเกิดว่าคนแถวนั้นน่าจะรู้จักดีพอกลับรถมาเนี่ยก็เลี้ยวเข้าซอยราชพฤกษ์34เข้าไปข้างในเดี๋ยวเจอเลยที่นี่นะคะหรือง่ายๆก็เปิด Google Map นะแล้วก็เสิร์ชไปเลยมังคุดคาเฟ่ก็เสิร์ชว่าไทยๆใจบุญนึงแล้วก็มาหาพวกเราซะดีๆนะอ่ะตามนี้เอ้ยน่าไปน่าไปอยู่ไม่ไกลมากแถวนั้นของกินเยอะด้วยนะนะครับช่วงอร่อยอย่างไทยๆสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยๆ Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ